ค้ชชัดกาเองตอนนี้เหลืออีก3แมตช์ใช่ไหมฮะ3แมตช์ในเลขแรกเลขแรกครับผมนะครับเราจะต้องเจอกับอาทิตย์นี้นี่คือยโสธรนะครับแล้วต่อไปก็จะไปเยือนเลยนะครับและถัดมาก็จะมารีแมตช์กับหนองบัวลำภูอีกครับผมฮะ3แมตช์นี้คิดว่ายังไงฮะก็เราก็ในของยโสธรกันเลยก็เป็นทีมไม่แข็งแกร่งก็แต่ว่ายโสธรในบ้านผมคิดว่าก็น่าจะมีแต้มกับยโสธรครับผมคิดว่ากำลังใจเด็กอะไรเขาก็ค่อนข้างจะเอาอยากจะเอาชนะครับต่อหน้าแฟนในบ้านซึ่งเราก็ยังไม่เคยชนะเลยผมคิดว่ายโสธรอาจจะมีเซอร์ไพรส์เห็นบอกเห็นบอกว่านัดวันอาทิตย์นี้เป็นศึกสายเลือดจริงๆครับผมเพราะนักเตะของยโสธรส่วนหนึ่งก็คือนักเตะของอุบลเก่าเดิมที่ย้ายไปอยู่นู่นครับโค้ชที่ยโสธรเองก็เคยเป็นโค้ชของอุบลครับในฤดูกาลที่แล้วมาก่อนครับนะแล้วโค้ชของอุบล FC ก็คืออาจารย์ชักกาเนี่ยก็เคยเป็นโค้ชของยโสธรด้วยครับผมก็ครับก็น่าจะมันฮะก็น่าจะแต่ผมคิดว่ากำลังใจเด็กเขาก็อยากชนะในนัดแรกที่บ้านอาจจะมีเสื้อผ้าฮะเข้าไปชมกันไปเชียร์ให้กำลังใจเขาเยอะครับครับนาทีนี้ฮะครับแล้วก็แมตช์ไปเลยแล้วฮะแมตช์เลยนี่ก็เลยนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าก็พยายามได้ในที่สุดว่าเอาแต้มกลับมานะฮะในฐานะเกมเยือนครับมีแต้มกลับก็ถือว่าโอเคนะครับไอการไม่แพ้ใครเลยของเขาเนี่ยก็คือเขาทำทีมมาก่อนหน้านี้ใช่ฮะตั้งแต่ฤดูกาลแรกแล้วใช่ครับนี่แหละฮะก็คือจุดแข็งของเขาฮะที่เขาทำทีมมาต่อเนื่องแต่ของเรานี่เป็นทีมน้องใหม่ปีแรกครับผมใช่ไหมฮะครับแล้วหนองบัวลำภูแล้วฮะเคยเจอกันมาก่อนแล้วในนัดที่แข่งกันที่ตกค้างเนี่ยผมก็ไม่ได้มาชมนะว่ามันเป็นยังไงว่ามันมีความซูซีหรือว่ายังไงฮะว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบผมคิดว่าหนองบัวลำภูก็เป็นทีมที่มาตรฐานที่เราสามารถที่จะเก็บแต้มได้เหมือนกันนะฮะครับก็หวังลึกๆใน3นัดหลังนี้ก็คือ4คะแนนครับก็อยากจะให้แฟนบอลมาให้กำลังใจนะฮะครับท่านประธานสโมสรครับมีผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์มาถามว่าเสื้อของทีมบัวราชธานี FC ซื้อได้ที่ไหนครับครับก็คงขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับเสื้อและก็ตั๋วปีที่จะชิงโชคไปแมนยูนะครับมีขาย2ที่นะครับอันดับแรกคือที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาครับชั้นล่างนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คุณไก่นะครับจะรับผิดชอบในการขายจุดที่2ก็คือเทศบาลนครอุบลครับจะมีขายที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำนักงานสโมสรนะครับที่ชั้น3แล้วก็ชั้นล่างฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลครับก็ไปหาซื้อได้ราคาเท่าไหร่ฮะแพงไหมฮะเสื้อเป็นนี่เสื้อแข็งนะครับอันนี้350บาทครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับแฟนบอลก็คือถ้าสะดวกเนี่ยไปซื้อได้ที่โรงเรียนกีฬาครับแล้วก็อันที่2ก็คือไปซื้อวันที่เข้าแข่งในบ้านที่แข่งนะครับซื้อหน้าสนามได้เลยนะครับตอนนี้ก็ผู้ร่วมมาอีก2ท่านแล้วหลังจากที่ฝ่าฟันการจราจรรถติดแถวสีแยกดงหูพึ่งมานะครับเป็นนักเตะ2ท่านนะครับธนพงษ์ชื่นตาหมายเลข15เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ธนงศักดิ์สุพรรณนะครับหมายเลข11นะครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับครับสัมภาษณ์กัปตันทีมก่อนนะครับกัปตันทีมผ่านเกมมา12 13แมตช์แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้พาลูกทีมไปถึงไหนอย่างไรครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับในลักษณะของเรื่องลูกเกมเรื่องเทคนิคเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับจะเก็บไปอีกนานไหมฮะอันนี้คำถามนี้ผมถามเขาเลยก็น่าจะจบระหว่างเลขตัวเดียวครับคิดว่าครับมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจครับแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะอันดับ15ครับ15ทั้งหมดมี16ทีมก็ไม่ห่างกันมากครับไอ้ครับคือคะแนนแต้มคะแนนนะฮะธนงศักดิ์เป็นไงครับหลังจากที่ธนงศักดิ์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าธนงศักดิ์นี่เป็นคนเลิงนกทาที่ยโสธรนะครับมาเรียนที่โรงเรียนกีฬาอุบลวิชาฟุตบอลนะครับแล้วตอนมาเรียนนี่เห็นบอกว่ามีกระดาษเขียนข้อความแผ่นหนึ่งติดมันเป็นยังไงไม่ใช่กระดาษครับมันเป็นคือสติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์แกะเองครับสติ๊กเกอร์อ๋อแกะติดเขียนว่ายังไงครับจากนามมาล่าฝันจากนามมาล่าฝันครับผมทำไมถึงใช้คำนี้ติดกระเป๋าฮะเพราะว่าผมเป็น
เด็กชนบทครับเป็นเด็กบ้านนอกครับครับมาเรียนครับผมก็เลยคล้ายๆกับว่ามาตามหาฝันของตัวเองครับผมนะครับคำนี้ก็เลยเป็นคำขวัญประจำตัวหรือเป็นฉายาประจำตัวว่าจากนามาล่าฝันครับตอนนี้หาเจอยังครับก็ที่มาเริ่มจะเจอแล้วครับอืมเริ่มจะเจอแล้วนะครับกับการเข้าสู่ความเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะครับมันทำให้ชีวิตตัวเองพลิกผันไปยังไงบ้างก็ดีขึ้นมากครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ชื่นชอบมากครับคิดว่าจะสร้างอนาคตที่ดีให้ผมได้ถ้ามีความตั้งใจต่อไปครับครับ11 12นัดเนี่ยนะครับมองว่ายังไงผมก็มั่นใจนะครับว่าจะมีอันดับที่ดีขึ้นกว่านี้ครับที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ใช่ไหมฮะเกี่ยวประสบการณ์ครับนะครับโคชากาครับนักเตะแต่ละคนเนี่ยนะครับปัจจุบันเดิมที่มีอยู่แล้วก็เห็นว่าจะมีการเพิ่มใหม่ในเลข2ด้วยครับใช่ไหมครับครับเราเอาใครมามั่งยังไงครับก็ณเวลานี้ผมก็พยายามจะทำทรัพยากรของเราเนี่ยดูทรัพยากรเราที่มีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติมให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของนักกีฬาเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีส่วนที่จะทำให้เรามีความสำเร็จครับความมีความมุ่งมั่นพอฮะมุ่งมั่นทั้งสนามฝึกสนามแข่งครับครับเพราะกีฬามันเก่งได้เพราะการฝึกการซ้อมแล้วก็ประสบการณ์ก็พยายามที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเหมือนกับมีแน่นอนแต่ว่าจะพยายามให้มีจุดที่มันจุดอ่อนที่สุดแล้วก็เติมให้น้อยที่สุดเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดผมเชื่อมั่นว่าเด็กที่เขาสู้กันมาทุกวันนี้ก็เขาสู้มาด้วยใจเรื่องขอให้ขยันฝึกซ้อมมีความมุ่งมั่นอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าเขาพัฒนาไปสู่ทีมที่มีศักยภาพแน่นอนครับก็ฝากถึงนักกีฬาตอนนี้เด็กที่อยู่กับปัจจุบันนี้ก็คือศักยภาพเนี่ยทั้งทีมเลยประเมินทั้งทีมเลยประมาณเท่าไหร่จาก 100% เนี่ยผมก็ให้สักมัน70ก่อน70นะฮะ70นะฮะนี่เขายังอายุน้อยเรื่องขาดประสบการณ์แต่ผมก็พยายามจะให้เขาได้ 100% ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในการที่ 100% ที่สุดต้องมีคนช่วยเขาครับต้องมีคนที่มีประสบการณ์เขามาช่วยเขาเขามาพยุงเขาครับเพื่อก้าวไปก่อนครับเพราะจะเปิดเผยได้มั้ยฮะว่าเล็กหน้านี่จะเสริมใครบ้างยังดีกว่าฮะแต่ว่าก็มีตัวที่เคยเล่นระดับไทยลีกอยู่คน2คนนะฮะครับครับครับก็ยังนี่แหละฮะก็ค่อยๆเปิดเผยแล้วก็ท่านประธานเข้าคุยกับประธานอีกทีนึงฮะครับผมครับธนพงศ์ว่ายังไงฮะเล็กหน้านี้จะยังคงอยู่กับอุบล FC อยู่อยู่ครับครับแล้วเอานัดที่จะถึงก่อนยโสธรเป็นยังไงก็ความมั่นใจก็เหมือนเดิมครับเต็มร้อยเหมือนเดิมครับเต็มร้อยเหมือนเดิมครับนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคุยกันบ้างไหมก็น้องอาทิตย์นี้ก็ซ้อมหนัก 2-3 วันที่นี้ซ้อมหนักพอสมควรครับครับก็หวังว่าอันดับจะดีขึ้นครับครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลมั้ยฮะก็ฝากแฟนบอลวนและธานี FC ครับให้ติดตามคนเข้ามาดูเยอะครับติดตามผลงานไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งท้อครับครับครับธนงศักดิ์ครับผมก็แมตช์กับยะโสก่อนผมก็มั่นใจนะครับเพราะว่าที่เล่นมาหลายๆแมตช์ก็ไม่ต่างกันเลยครับฟุตบอลอือฮึครับฝากอะไรถึงแฟนบอลครับก็ขอให้ชาวจังหวัดอุบลแฟนบอลที่เป็นแฟนคลับก็ร่วมเชียร์ต่อไปเพราะว่าพวกเราก็ทำดีที่สุดครับครับไปเชียร์ในสนามนะครับโดยเฉพาะนัดเย้าของเรานะครับท่านประธานฝากอะไรสุดท้ายครับครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวอุบลแล้วก็แฟนบอลที่เชียร์เรามาโดยตลอดเราญาติกราบเรียนว่าในเลข2นี้เราสู้เต็มที่ผมก็ฝากทางโค้ชชาติกราบผู้จัดการทีมแล้วก็ให้เตรียมเติมในจุดที่เราขาดอยู่ครับเพื่อจะได้มาประคองน้องๆที่มีแล้วที่ผ่านมาน้องๆก็เต็มที่แต่ก็ด้วยประสบการณ์เหมือนที่โค้ชได้พูดถึงเราต้องเอารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาประคองอย่างน้อยก็ต้องอีกสัก6-7ตัวครับผมมั่นใจว่าเลขตัวเดียวครับเชื่อมั่นในผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานที่เราได้ร่วมกันทำมาด้วยความมุ่งมั่นโดยเรื่องอื่นเป็นรายละเอียดไม่ค่อยสำคัญแต่ความมุ่งมั่นที่เรามีทุกอย่างพร้อมหมดเราขาดประสบการณ์จากน้องๆลูกหลานที่
กำลังเริ่มต้นในการเดินทางในอาชีพเหมือนที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นทุกคนก็มีฝันแต่วันเวลาก็ใช้อดทนนิดนึงผมเองก็จะช่วยเหลือในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพนอกจากการเป็นนักฟุตบอลก็พยายามที่จะหางานที่มั่นคงให้ลูกหลานชาวบนในโดยเฉพาะนักฟุตบอลได้มีงานทำหลายท่านก็กำลังเรียนหนังสือผมเองกับท่านผู้จัดการทีมก็ได้ประสานในที่เรียนให้เพื่อที่จะสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ต้องไม่ทิ้งการเรียนเรื่องของการศึกษาก็เรียนคู่กันไปด้วยจบมาแล้วทางสโมสรเองต้องพยายามที่จะหางานที่มั่นคงให้ทำเพื่อที่ทีมของเราจะได้ยั่งยืนไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของสมองไหลในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะเรามีจุดแข็งคือเป็นทีมของชาวพลอยู่แล้วครับเรื่องทุนไม่มีปัญหาผมก็คงจะสู้เต็มที่ครับทีมเราค่อนข้างจะมีวินัยทางการเงินค่อนข้างจะเป็นระบบระเบียบการงานจัดการค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้เป็นคงจะเป็นหน้าที่ที่ผมต้องรับผิดชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะนำพาไปได้ครับอย่างที่ท่านประธานสโมสรบอกนะครับทุกคนมีฝันนะครับประธานสโมสรมีฝันโค้ชก็มีฝันนักเตะก็มีฝันทุกคนมีฝันหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่แฟนบอลก็มีฝันด้วยเช่นกันว่าอยากให้ทีมนี้ไปถึงระดับไหนฉะนั้นทุกคนในทีมก็ต้องพยายามเต็มที่นะครับโดยเฉพาะนักเตะนะฮะพยายามสร้างฝันของแฟนบอลให้เป็นจริงให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณประธานสโมสรนะครับพงศักดิ์มูลสารนะครับแล้วก็โค้ชชาติกล้าทรัพย์สมผลแล้วก็นักเตะ2คนครับธนรัตน์พงศ์แล้วก็ธนงศักดิ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับรวมถึงทุกๆทีมในบ้านนะครับของตัวเองนะครับวันนี้พบกันใหม่นะครับกับเชิญชมคุยวันจันทร์สวัสดีครับ